คุณผู้ชมครับวันนี้พามาทานเฉาก๊วยโบราณนะครับที่ต้องบอกเลยว่าโอ้โหร้านนี้ขายดีมากๆคิวยาวสุดๆเลยแต่ว่าแม่ค้าเขาทำเร็วนะครับที่สำคัญแก้วนี้10บาทก็กินได้เป็นยังไงวันนี้ผมพาไปพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนี้กันครับป้าฮู้ครับถามหน่อยเฉาก๊วยโบราณร้านเราเห็นลูกค้าแบบเยอะเลยค่ะความพิเศษคืออะไรครับทำไมขายดีครับก็ขายถูกขายถูกขายถูกค่ะแล้วก็เราใช้ของดีทุกอย่างลูกค้าก็เลยชอบใช่ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับที่บอกว่าขายถูกเนี่ยก็แบบโบราณไม่ใส่นมก็คือ10 บาท10บาทโอ้ยราคา10บาทยังมีอยู่มีค่ะหากินได้แน่นอนคือร้านเรานี่แหละคือมีที่นี่ที่เดียวแน่นอนทำไมถึงยังขายถูกได้ราคา10บาทแบบเนี้ยก็ตัวเฉลี่ยกันนะคะถั่วเฉลี่ยจากไซส์ใหญ่สมมติเด็กไม่มีตังค์เนี่ยมันก็กินได้10 บาท10 บาทผมว่าเป็นราคาที่มันถูกมากเลยนะในยุคนี้แต่ถ้าเด็กบางคนไม่มีตังค์ก็กินฟรีนะโอ้ใจดีมาก ใช่ แล้วเขามาขอยังไงครับตอนที่ว่าจะมากินฟรีเนี่ยก็พูดกับเพื่อนพูดกับเพื่อนบอกว่าอยากกินนะแต่ไม่มีตังค์แล้วว่าทำไงดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าใช่ก็บอกว่าหนูอันนี้เอาไปกินฟรีได้เลยครับคือความพิเศษของเฉาก๊วยร้านเรานี่มันเป็นยังไงบ้างรสชาติเล่าให้ฟังคือเฉาก๊วยอันนี้มันเป็นเฉาก๊วยแท้ค่ะเพราะว่าอันนี้คือไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่วุ้นแล้วก็ทำใหม่สดทุกวันทุกวันใช่ค่ะคือมาทานแล้วเราเนี่ยได้ทานเฉาก๊วยใหม่สดแน่นอนและเฉาก๊วยแท้ๆแน่นอนใช่ค่ะเอ๊ะ10 บาทเนี่ยเราให้เฉาก๊วยแบบประมาณเท่าไหร่ในแก้วนึงเนี่ยประมาณตัก2 นาทีโอ้2 นาทีแต่มันก็คืออิ่มนะครับใช่ค่ะอันนี้คือโปะน้ำแข็งให้ด้วยถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วแต่ใครจะน้ำแข็งน้อยน้ำแข็งมากถ้าน้ำแข็งน้อยก็เพิ่มเนื้อนิดนึงก็คือแบบเลือกได้เลยอยากได้แบบไหนแล้วลูกค้าเวลาเขามากินเขาว่ายังไงบ้างครับก็อร่อย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 ป้าถูกบางคนแบบไปทานของบางแพงเขาไม่มีตังค์ไงจะทำอะไรสักอย่างนึงอ่ะไม่ต้องบอกว่าให้ฟู่ฟ้าให้แบบนั่นเพราะตอนนี้คือเศรษฐกิจเป็นงี้อยู่แล้วแต่ขอให้เขาอยู่ได้เราอยู่ได้ก็ขอให้แบบเพื่อนๆที่มีธุรกิจอ่ะอดทนบางทีมันไม่ได้ดังใจที่เราคิดหรอกตอนนี้แต่อดทนเข้าไว้เพราะเดี๋ยวมันก็ฟื้นไปเองเพราะตอนนี้หลังจากโควิดมาเนี่ยมันก็เจ็บเยอะถ้าต่อไปนี้ก็อดทนนิดนึงถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราก็ยังสู้ไหวสู้กันต่อไป